This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มูลค่าการซื้อขายคอนโดมิเนียมกับบ้านเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลปีนึงประมาณสัก400,000 ล้านนี่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลอันดับ2ของการซื้อขายสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ EECแล้วตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณแค่ 60,000 ล้านเท่านั้นความแตกต่างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระหว่างส่วนที่เป็นเซ็นเตอร์ของประเทศกับส่วนที่เป็นภูมิภาคมันต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้ส่วนที่มาแรงที่สุดอันนึงก็คือมองข้ามไม่ได้เลยภูเก็ตรัสเซียกับยูเครนมีสงครามรบกันทั้งรัสเซียทั้งยูเครนก็หนีมาซื้อบ้านที่ภูเก็ตตอนนี้กลายเป็นว่าภูเก็ตราคาที่ดินแพงขึ้นคอนโดแพงขึ้นภูวิลล่า30 ล้านหาซื้อไม่ได้นะฮะตอนนี้แบบตลาดทำไม่ทันขายจริงๆมันกลายเป็นตลาดโตขึ้นมาเยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านเรานะครับเศรษฐกิจไทยถือว่าฟื้นตัวไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เลยนะครับจนกระทั่งมีคำถามนะครับว่าแล้วคนไทยนั้นยังมีสตุ้งสตังในการที่จะซื้อบ้านซื้อช่องหรือไม่โดยเฉพาะระยะหลังเลยนะครับจะเห็นว่าแหล่งเงินหลักๆเลยนะครับก็จะได้มาจากคนต่างชาติที่เขาเดินหน้าเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านเราวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เจ้าของเพจนะครับโอภาสใหญ่ Hi Happy Investor คุณโอภาสธีรปัญญาเลิศหรือว่าคุณใหญ่ครับคุณใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับคุณใหญ่ครับถ้าเกิดเราลองบอกว่าสุขภาพของอสังหาริมทรัพย์บ้านเราหลังจากผ่านโควิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าเป็นสภาพไหนปกติป่วยเล็กน้อยป่วยเยอะหรือเป็นไงครับสภาพ recovery ครับคือเริ่มฟื้นตัวมาคือมันจะมีคำหนึ่งที่ผมชอบพูดมากๆเลยคือก่อนเราจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เราต้องเป็นไซย่าไปก่อนเราผ่านการเกือบตายไปก่อน okay. ตอนนี้กลายเป็นร่างทองแล้วเพราะนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าผู้ประกอบการที่ผ่านยุคโควิดมาแล้วและยังอยู่ได้ยังแข็งแรงได้ตอนนี้เรามีภูมิต้านทานเยอะเราน่าจะไปต่อกันได้ครับนะครับถ้าเกิดว่ามองแบบนี้มีตัวเลขมาไหมครับที่บอกว่าฟื้นตัวเนี่ยสมมติเทียบกันกับปีพีคสมมติก่อนโควิดเนาะครับกับปัจจุบันเนี่ยมันฟื้นตัวที่เป็นเซย่าแล้วก่อนเป็นร่างทองเนี่ยมันอยู่ในประมาณลักษณะไหนยังไม่เท่าก่อนโควิดแน่นอนนะครับคือต้องอย่าลืมว่าเราผ่านโควิดกันมา3 ปีนะครับก่อนโควิดมันก็กำลังดีอยู่แล้วมันก็เริ่มดรอปไปนิดนึงจากเรื่องของกำลังซื้อจีนหายไปเรื่องของเริ่มมีเรื่องค่าเงินบาทที่มันแข็งแรงขึ้นเลยช่วงนั้นก็ทำให้เริ่มดรอปมาแล้วมันก็บังเอิญมาเจอกับช่วงโควิดพอดีมันก็เลยทำให้ซบลงไปค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ถามว่าตอนนี้เริ่มกลับมาหรือยังกลับมาแล้วกลับมาดีกว่าช่วงโควิดแต่ยังไม่เท่าก่อนโควิดนะครับตัวเลขมันเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ว่ายังไม่แข็งแรงเพราะว่าถ้าพูดถึง absorption rate เอาอย่างครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยabsorption rate ในบ้านเราประมาณสัก 30% แต่ว่าสมมติว่าเราสร้างคอนโดขายกันในตลาดทั้งประเทศสมมติมีขายอยู่100 ห้องมันก็จะมีคนซื้ออยู่แค่ประมาณ30 ห้องซึ่งน้อยกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นดีมานด์มันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆเรื่องที่มันทำให้ตลาดไม่แข็งแรงอย่างเรื่องของกำลังซื้อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ต้นทุนในการพัฒนาสังหามันสูงขึ้นนะครับทีนี้ดีมานด์เนี่ยต้องบอกว่าอย่างช่วงโควิดเราก็เห็นกันแล้วว่าช่วงโควิดเนี่ยมันมีคนตกงานคนต้องเปลี่ยนงานคนรายได้หายอะไรไปเยอะเพราะนั้นการจะกลับมาให้มีกำลังซื้อเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าดีกว่าโควิดไหมผมยืนยันว่าดีกว่าแน่นอนครับโครงสร้างระยะหลังเราจะเห็นว่าแต่ละค่ายอสังหาเองพยายามที่จะดึงดูดคนต่างชาติซื้อค่อนข้างเยอะเงินต่างชาติที่เข้ามาซื้อมากน้อยขนาดไหนครับเนี่ยก็ทำให้คอนโดเราอยู่ได้นะเอาจริงๆต้องแยกอย่างนี้ว่าตลาดของบ้านเราเนี่ยมันจะมีแนวรากกับแนวสูงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าในเมืองเนี่ยคอนโดมิเนียมยังเป็นตลาดหลักอยู่นะครับช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยเรามีกำลังซื้อจากจีนจากรัสเซียจากหลายๆประเทศเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็หายไปช่วงโควิดหลายโครงการที่ต้องขายใหม่หรือว่าหลายโครงการที่ขายไปแล้วลูกค้ากลับมาโอนไม่ได้อยู่จีนอยู่อะไรบินไม่ได้กลับมาโอนมันก็มีการต้องกลับมารีเซลอะไรใหม่มันก็เลยทำให้ตัวดีมานด์เนี่ยมันยังตัวซัพพลายยังเยอะอยู่นะครับทีนี้ต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยมันยังดีอย่างนึงคือหลายๆโครงการมันเริ่มมีการชะลอตัวการเปิดโครงการไปเพราะว่ามันคนเข้ามาไม่ได้สร้างก็ไม่ได้มีการปิดไซต์มีอะไรไปมันก็เลยถูกการชะลอหลายๆโครงการว่าเลื่อนมาเปิดหรือว่าปิดไปยังไม่ได้เปิดมาเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยซัพพลายในตลาดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมันโตขึ้นในอัตราที่คือเหมือนกับมันดิ่งลงพอสมควรนะครับมันก็เลยทำให้ซัพพลายที่เหลือในตลาดมันไม่ได้มากเหมือนสมัยตอนก่อนโควิดเพียงแต่ว่าพอซัพพลายตอนนี้มันเริ่มกลับมาเราจะเห็นการเปิดตัวทุกอาทิตย์คุณวิทย์หรือว่าท่านผู้ชมคงเห็นว่ามันมีการเปิดตัวคอนโดเปิดตัวบ้านอะไรทุกอาทิตย์เลยแต่ว่ากำลังซื้อมันก็ยังไม่ได้กลับมาฟูลเหมือนตอนก่อนโควิดนะครับทีนี้ตลาดถ้าถามว่าแล้วตลาดตอนนี้อันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ทำให้พฤติกรรมการซื้ อสังหาริมทรัพย์บ้านเราเปลี่ยนไปนะครับจากช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันจะมีทุกสถิติเลยเวลาคนเซิร์ชอะไรเนี่ยคอนโดจะขายดีกว่าบ้านใช่ไหมฮะหรือว่าคอนโดหลังเล็กสตูดิโอวันเบสอะไรอาจจะขายดีกว่า
ต่พอโควิดมันทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเพราะว่าคนได้อยู่บ้านมากขึ้นคนต้อง work from home คนออกไปทำงานไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้มันก็เลยมีดีมานด์ว่าคนอยากได้คอนโดห้องใหญ่ขึ้นคนอยากได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยตลาดกลับกันคอนโดจะขายช้าลงแต่ว่าบ้านขายดีขึ้นมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งใหญ่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเราครับครับบ้านเราเป็นประเทศที่ไม่เล็กนะฮะ500,000กว่าตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่เช่นกรุงเทพจังหวัดใหญ่จังหวัดที่มีคนต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะโครงสร้างการกระจายตัวของการฟื้นตัวเป็นไงบ้างครับก็แน่นอนครับยังอยู่กรุงเทพมากกว่าอยู่ดีนะครับคืออย่าลืมว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงเอาตัวเลขมาเทียบให้เห็นชัดๆเนี่ยตลาดมูลค่าการซื้อขายคอนโดมิเนียมกับบ้านเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลปีนึงประมาณสัก400,000 ล้านนี่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลอันดับ2ให้คุณวิทายว่า400,000 ล้านอันดับ1อันดับ2เป็นเท่าไหร่ครับผมให้ผมเดานะผมว่าเป็นพวกภูเก็ตระยองน่าจะประมาณเป็นหลักแสนล้านเหมือนกันหลักแสนล้านไม่ใช่ครับอันดับ2ของการซื้อขายสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ EECแล้วตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณแค่ 60,000 ล้านเท่านั้นมันแปลว่าความแตกต่าง 60,000 กับ 400,000 นี่นะใช่ครับความแตกต่างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระหว่างส่วนที่เป็นเซ็นเตอร์ของประเทศกับส่วนที่เป็นภูมิภาคมันต่างค่อนข้างเยอะ EEC โตเยอะแต่ปีนี้ส่วนที่มาแรงที่สุดอันนึงก็คือมองข้ามไม่ได้เลยภูเก็ตฮะพลัสซีอายุเยอะใช่ไหมมาเยอะมากมาเยอะมากผมไปภูเก็ตช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยคือกลายเป็นว่ารัสเซียกับยูเครนมีสงครามรบกันทั้งรัสเซียทั้งยูเครนก็หนีมาซื้อบ้านที่ภูเก็ตเพราะว่าบ้านเขามันไม่ปลอดภัยมันไม่ secure ก็มาบ้านเรามาลงทุนบ้านเราเยอะตอนนี้กลายเป็นว่าภูเก็ตราคาที่ดินแพงขึ้นคอนโดแพงขึ้นภูวิลล่า30ล้านหาซื้อไม่ได้นะฮะตอนนี้แบบตลาดทำไม่ทันขายจริงๆมันกลายเป็นตลาดโตขึ้นมาเยอะแต่ว่าส่วนอันดับ2ก็ยังเป็นคงเป็น EEC อยู่เพราะว่ารัฐบาลเราอ่ะมีโครงการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคสนามบินท่าเรือรถไฟอะไรทุกอย่างมันไปอยู่ EEC เยอะมันก็เลยมีการเกิดโครงการตรงนั้นขึ้นมาเยอะค่อนข้างเยอะมาดูที่กำลังซื้อของคนไทยกันเองบ้างนะกำลังซื้อเนี่ยของทัดเทียบกับต่างชาติเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่และถือว่าฟื้นตัวจากหลังโควิดมามากน้อยขนาดไหนและอย่างไรครับต่างชาติยังฟื้นตัวน้อยอยู่นะครับเอาเราย้อนกลับไปสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาทุกคนต้องคุณน่าจะทราบข้อมูลว่าจีนคือตลาดสำคัญของเรานะครับแล้วพอจีนเริ่มมีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทแข็งขึ้นกลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนเขาซื้อคอนโดล้านนึงอาจจะใช้เป็นหยวนมันอ่อนลงใช่ไหมจากล้านนึงกลายเป็นล้านห้าอะไรประมาณนี้ตัวเลขมันก็กลายเป็นแพงขึ้นเพราะนั้นจีนมันเริ่มซบเซามาแล้วตอนนี้กลับมาเนี่ยจีนก็ยังไม่กลับมาจีนกลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวเริ่มมากขึ้นแต่ว่าการลงเข้ามาลงทุนเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่เพราะว่าหนึ่งคือเศรษฐกิจบ้านเขาช่วงนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องการเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวตัวเลขของกระทรวงต่างก็เห็นว่าการใช้จ่ายน้อยลงเพราะฉะนั้นในปีนี้นักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้ามาดีขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเกือบจะเท่าก่อนโควิดแล้วแต่ว่าการใช้จ่ายต่อหัวเปอร์เฮดน้อยลงเพราะฉะนั้นเรามองว่าเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติน่าจะไปดีขึ้นอาจจะประมาณสักปีหน้าครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาซื้อเยอะเหมือนเมื่อก่อนครับโครงสร้างประชากรไทยปี2ปีที่ผ่านมาคนตายเยอะคนเกิดเนาะ ตอนนี้เนี่ย มันส่งผลกระทบต่อแพทเทิร์นการบริโภคการซื้อบ้านอยู่ยังไงบ้างไหมครับเพราะคนก็น้อยลงเนาะจริงๆผมว่าไอ้โครงสร้างอายุตอนนี้ไม่ได้มีผลเท่ากับโครงสร้างรายได้อ่ะโอเคตอนนี้รายได้คือมีปัญหามากๆคือถามว่าคอนโดขายดีไหมงานขายไม่ได้ยากเท่างานกู้เพราะว่าคนซื้อมาสินเชื่ออย่างเงี้ยใช่ครับรีเจคเรทตอนนี้ยังสูงอยู่เพราะว่าธนาคารมีเรื่องข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเราเจอทั้งเรื่องของ LTV เราเจอดอกเบี้ยขาขึ้นเราเจอเรื่องของกำลังซื้อของคนที่ลดลงจากช่วงโควิดเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคอนโดสร้างมาขายได้แต่ว่าโอนได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปไหว้เจ้าเอาผมนึกออกละคือความต้องการมีแต่ว่าการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อมาซื้ออีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่กลับกันกับในขณะที่ตลาดเซกเมนต์บนคุณวิทย์น่าจะเห็นนะบ้านราคา100ล้าน150ล้านลอยตัวจากวิกฤตใดๆใช่ไม่มีผลกระทบเลยเปิดมาโซลเอาท์โซลเอาท์เราคงเห็นโครงการบ้านที่เปิดมาหลังละ300ล้านขายหมดบ้านหมู่บ้านที่ราคา60ถึง150ล้านเปิดมาโซลเอาท์ขายหมดแล้วก็มีการขายต่อรีเซลซื้อมา100ล้านขายต่อ120ล้าน120ล้านขายต่อ130ล้านภายในไม่กี่เดือนกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ยังมีกำลังซื้อซึ่งไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับเรื่องโควิดที่ผ่านมาในขณะที่กลุ่มล่างเนี่ยมันคืออินคัมแกปอย่างชัดเจนคนที่ซื้อคอนโด1ล้าน2ล้าน3ล้านเนี่ยซื้อได้กู้ไม่ผ่านมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆดีมานด์มันมีนะถ้าเราส่งเสริมเรื่องดีมานด์หรือว่าเรื่องของการให้สินเชื่อเงินกู้ที่ถูกต้องหรือว่าให้มัน flexible ขึ้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันจะทำให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับขายไปเสร็จเนี่ยต้องมาลุ้นผมทำคอนโดเองนี่ผมรู้เลยตอนขายคือขายนี่ไม่ได้เรื่องยากไอ้ตอนยื่นกู้ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นส่วนที่เราลุ้นที่สุดเพราะว่าระยะทางเวลาที่เราสร้างคอนโดแล้วเราขายไปเนี่ยเราใช้งบการตลาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น
วันที่โครงการเสร็จแล้วปุ๊บแล้วมีการรีเจ็คกลับมาว่าตึก100ห้องแบงค์รีเจ็คกลับมาสัก50ห้องเนี่ยอีก50ห้องเราต้องไปหางบการตลาดมาทำการตลาดใหม่ครับอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับผู้ประกอบการที่ทำที่อยู่อาศัยในระดับเซกเมนต์ C ลงมาในช่วงการแพร่ระบาดโควิดภาครัฐเองครับให้ความช่วยเหลือมาตรการหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับมาตรการทั้งหมดอายุไปละครับมองว่าภาครัฐเองนี่เป็นข้อเสนอและเชิงนโยบายครับควรให้ความช่วยเหลืออะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นไหมครับหรือว่าจังหวะนี้โอเคละทำให้มันไม่เฟ้อจนเกินไปครับผมว่าจริงๆจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราค่อนข้างน่าจะมีความหวังนะในฝั่งของผู้ประกอบการเพราะว่าเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมเชื่อว่าท่านน่าจะรู้แบ็คกราวด์รู้ว่านีดของเราคืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันคงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับจริงๆมันมีหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของ LTV ที่เรามีการหยุดไปเหลือแค่ 1% ปีนี้จากที่ขอขยายความ LTV นิดนึง LTV คือ Loan to Value ก็คือว่าการที่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์สามารถยื่นกู้ได้เท่ากับจำนวนของมูลค่าโครงการมูลค่าบ้านที่เรากู้กู้เต็มจำนวนเท่ากับราคาใช่ครับแต่ว่าที่ผ่านมาคือหลังที่2ที่3ก็คือจะถูกจำกัดสัดส่วนน้อยลงซึ่งถามว่าตรงนี้มีประเด็นอะไรไหมผมว่ามีเพราะว่าอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตอสังหาบ้านเราคือจะมีเรื่องของอินเวสเตอร์เรื่องของนักลงทุนผมเองก็เป็นอินเวสเตอร์ไม่ได้อยู่เองไม่ได้อยู่เองผมซื้อลงทุนซื้อหลายๆห้องซึ่งการที่ถูก LTV จำกัดเนี่ยทำให้กำลังซื้อเราน้อยลงแล้วกำลังซื้อของอินเวสเตอร์ตรงนี้ช่วงที่ผ่านมาหลายๆสักช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดีมานด์ที่สำคัญของทุก developer นะครับมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งการเก็บออมเงินอย่างหนึ่งพอเราถูกจำกัดมามันก็ทำให้ดีมานด์ตรงนี้หายไปส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็มีส่วนที่เป็นเรียลดีมานด์บางคนที่มีความจำเป็นจะต้องซื้อคอนโดซื้อบ้านหลังที่2บ้านอยู่กรุงเทพไปทำงานโคราชนิคมอุตสาหกรรมเนี้ยไปซื้อบ้านที่นั่นซื้อไม่ได้เพราะว่าโดนมีข้อจำกัดเรื่อง LTV มันก็เลยทำให้ตลาดมันก็ถูกฟรีซลงมาพอสมควรนะครับรวมถึงเรื่องของดอกเบี้ยที่กำลังมองว่าขาขึ้นซึ่งในปีนี้เราก็อาจจะเห็นอีก1ครั้ง2ครั้งไม่รู้อันนี้ก็อยู่ที่คนก็จะเริ่มกลัวให้ฉันจะแอฟฟอร์ดได้ป่าววะถ้าดอกเบี้ยขึ้นอีกรอบเราสามารถซื้อบ้านได้ไหมอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดส่วนที่เป็นทำให้ต้องตัดสินใจเป็นใครเฉลียว่าเฮ้ยฉันจะซื้อบ้านดีหรือว่าฉันจะเช่าบ้านดีพูดถึงอสังหาไม่ถามคงไม่ได้อาจจะไกลจากเรานิดนะฮะก็คือเรื่องของวิกฤตนะครับสภาพคล่องอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่ของจีนครับ Happy Garden ก็ดี China Evergrande Group แบบนี้ก็ดีสิ่งนี้มันส่งผลกระทบอะไรไหมครับกับบ้านเราไม่ใช่เป็นเช่นคนจีนมีเงินน้อยลงมองยังไงครับถ้าถามในมุมผมนะผมยังว่ามันค่อนข้างยังห่างไกลกับบ้านเรานะครับเพราะว่าตลาดของจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาลงทุนกับเราเยอะขนาดนั้นถามว่าบริษัทที่มีปัญหามาลงทุนในไทยไหมมีแต่ว่ามันก็ยังมีโครงการที่กำลังรันมีอยู่นะครับเราก็ยังหวังว่าน่าจะไม่กระทบอะไรเพียงแต่ว่ามันกระทบกับในแง่ของจิตวิทยากับงบของกระทบในแง่ของกำลังซื้อคนจีนส่วนหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆคนจีนที่เสียหายจากรอบนี้ค่อนข้างเยอะที่ไปลงทุนในเมืองจีนแล้วก็เจ๊งไปอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นดีมานด์ที่สำคัญจะมาซื้อกับคอนโดบ้านเราเหมือนกันนะครับพอทางนู้นมีปัญหาเขาก็เริ่มกลัวแล้วเพราะนั้นส่วนนี้มันทำให้เราต้องเริ่มมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่ามีมาเลเซียมีสิงคโปร์มียูเครนรัสเซียอะไรที่เข้ามาซื้ออสังหาบ้านเรามากขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้ารัฐบาลทำดีๆนะอย่างเช่นการส่งเสริมอย่างช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของ LTR long term resident อะไรพวกนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนตรงนี้ได้ใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยเราไปเที่ยวมาทั่วโลกเราก็เห็นว่าเมืองไทยนี่แหละมันน่าอยู่สุดใช่ไหมครับใครๆก็อยากมาเนาะใช่ครับนะอ่ะผมว่าวันนี้ได้ภาพรวมของอสังหาไทยนะครับหลังจากการแพร่ระบาดโควิดไปเยอะพอสมควรวันนี้ต้องขอบคุณคุณใหญ่ยุทธด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจจะฟื้นตัวยังไม่ปูนปลานะครับแต่ก็ถือได้ว่าไม่ใช่ภาวะที่เราต้องน่าวิตกกังวลมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังคงเดินหน้ากันอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีมาตรการอะไรมาเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้ติดเทอร์โบเดินหน้าต่อไปได้ด้วยสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice